สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับกับสแกนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Fuji Xerox นะครับรุ่น Doku Scan C4250 นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะใช้สแกนได้ก็ต้องต่อผ่านระบบสายเลนนะครับซึ่งการใช้งานของมันเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายและสะดวกก็คือผ่านสายเลนหรือจะเป็นการต่อโดยการเสียบใส่เข้าแฟลชไดร์นะครับก็ถือว่าสะดวกและก็ง่ายนะครับผมจะมาแนะนำเรื่องการต่อซึ่งจะต้องต่อผ่านระบบเลนนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะมีโลโก้หน้าเซอร์วิสนะครับประกอบไปด้วย4ส่วนนะครับก็มีส่วนของ copy ในส่วนนี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องปริ้นนะครับของ Fuji Xerox นะครับแล้วก็โหมดของ scan to email นะครับแล้วก็ scan to PC และก็ scan to media นะครับในส่วนของ scan to email เนี่ยนะครับนั่นก็คือเมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปในอีเมลที่ต้องการนะครับสแกน to PC เนี่ยนะครับก็คือเป็นการสแกนที่จะต้องผ่านระบบ SMB และก็ระบบ FTP นะครับ SMB ก็คือระบบที่เราปล่อยแชร์โฟลเดอร์ภายในองค์กรนะครับ FTP ก็คือการอัพขึ้นระบบเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับส่วนสแกน to Media นะครับในหัวข้อนี้นะครับก็คือการสแกนใส่ในตัวของแฟลชไดร์โดยตรงนะครับนั่นก็คือมีช่องเสียบอยู่นะครับบริเวณทางด้านซ้ายนะครับก็ท่านสามารถที่จะเสียบแฟลชไดร์เข้าไปแล้วก็กดสแกนเอกสารใส่ในแฟลชไดร์และเอาแฟลชไดร์นั้นไปใช้งานได้เลยนะครับแน่นอนครับเมื่อเป็นการแนะนำใช้ผ่านระบบเลนนะครับก็ต้องมีในส่วนของการตั้งค่าเพื่อให้สามารถใช้ระบบเลนได้นะครับก่อนอื่นนะครับต้องเข้าไปที่ Tool ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเข้าในส่วนของ System นะครับ Setting Password นะครับที่ได้นะครับเป็นเลข1นะครับจำนวน5ตัวนะครับกด Confirm ครับนะฮะในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลอีกนะครับก็จะมี Command Setting Copy Setting System Admin Setting นะครับ Network Setting Scan Setting นะครับเราก็เข้ามาในส่วนของ Network Setting นะครับก็จะมี Port Setting Protocol Setting นะครับเราก็มาเลือกอย่างตัวโปรโตคอลนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็คือในส่วนที่เราจะต้องกำหนดค่าขึ้นมานะครับในส่วนแรกนะครับอินเทอร์เน็ตเซตติ้งเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากดเชนครับนี่คือรูปแบบของการสื่อสารนั่นเองนะครับก็จะมีแบบFull Duplex Half Duplex นะฮะแล้วก็100เมก10เมกนะฮะแต่หากว่าท่านไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมแนะนำให้กดเป็นออโต้ไว้นะครับกดออโต้จากนั้นก็กดเซฟครับจากนั้นในหัวข้อที่2เลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของการจ่าย IP นะครับส่วนของจ่าย IP เนี่ยนะครับกดเช็คนะครับก็จะมีในส่วนของจ่าย DHCP นะครับจ่ายแบบเมนวลนะครับผมแนะนำนะครับก็ให้เลือกเป็น DHCP นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับหรือว่าผู้ที่จะใช้นะฮะไม่เข้าใจระบบเน็ตเวิร์กนะฮะไม่ได้มีการกำหนด IP นะครับก็ให้กดเป็น DHCP จะดีที่สุดนะครับเมื่อกดเรียบร้อยนะครับเลือกเรียบร้อยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการกำหนดค่าจากเมนวลนะครับก็คือหัวข้อเมื่อกี้นั่นเองถ้าเราเลือกกำหนดค่าแบบเมนวลในส่วนของตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนด Submesh และ Gateway เอานะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เมื่อท่านกด Close ออกนะครับนะออกจนหมดเนี่ยนะครับตัวเครื่องก็จะบอกว่า Switch on off นะครับก็คือเครื่องต้องการให้เราที่จะต้องปิดเครื่องและเปิดใหม่เพื่อให้ค่าที่เราตั้งไปนั้นพร้อมที่จะใช้งานนะครับอ
แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าระบบเน็ตเวิร์กของเรานะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่า IP ของเครื่องเนี่ยนะครับเป็น IP อะไรนะครับเพื่อที่จะไปสามารถคอนโทรลได้ผ่านระบบเบราว์เซอร์ของเครือข่ายภายในของเรานะครับให้กดไปที่ True นะครับ County System อีกครั้งหนึ่งนะครับรหัสผ่านนะครับเป็นเลข1จำนวน5ตัวนะครับกด Confirm นะครับ Network Setting นะครับ Protocol Setting นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับ IP นะครับก็เป็น 192.168.1.38 นะครับก็ให้ท่านเอาหมายเลขอันนี้นะครับไปพิมพ์อย่างตัว Google Browser หรือ Internet Browser นะครับในตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็จะมีการตั้งค่า Address Book ในนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับผมจะมาสาธิตนะครับว่ามันจะสแกนใน PC ได้ยังไงนะครับผมเลือกเป็น SD book นะครับก็กดได้2ฝั่งนะครับ2ที่นะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับเมื่อกดตรงนี้เลือกเรียบร้อยนะครับให้กดโอเคก่อนนะครับจากนั้นกดสแกนครับหากเกิดการตั้งค่าอย่างถูกต้องนะครับมันก็จะสามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่อง PC ของท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการตั้งค่าการแชร์ข้อมูลผ่านระบบ SMB นะครับหรือแชร์ข้อมูลผ่านระบบ Windows นะครับขอบคุณครับ